ิดอันไหนอันไหนยังไม่ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบทที่6อ่ะเราทำไปแล้วเนาะทีเนี้ยมันมาถึงบทที่7เรื่องแผนผังมโนภาพนะบทที่7เรื่องแผนผังมโนภาพบทที่8เนี่ยดูแล้วมันไม่น่าออกบทที่8มันจะเป็นเรื่องคงเขียนโครงการบทที่7เรื่องมโนภาพก็คือตัวนี้7เรื่องมโนภาพวันนี้ฟังพี่นะวันนี้หลักภาษาคือมันจะครบแล้วมันจะคือวันนี้ที่จะสอนให้ก็คือเรื่องแผนผังมโนภาพเรื่องการเขียนเรียงความโลกส่วนตัวแล้วก็การแต่งบทร้อยกลองทีนี้ฉันทลักษณ์เราเรียนไปแล้วนะวันนี้ก็จะครบแล้วแต่ว่าเนื้อหาม.ปลายอ่ะที่จะต้องเสริมเข้าไปก็คือลดวรรณคดีกับพวกมันจะมีลดวรรณคดีกับพวกโอหานภาพพจน์กับโอหานการเขียนไม่ยากวันนี้ปิดหลักภาษาได้อาทิตย์หน้าจะเรียนวรรณคดีแล้วเราจะจบเลยภาษาไทยอ๋ออีกเรื่องนึงวันนี้คือเรื่องหลักภาษาเหมือนกันก็คือราชาศัพท์1ชั่วโมงเราจะให้เนื้อหาของที่มันเป็นตัวเรียนจากหนังสือแบบเรียนเนี่ยและอีกเรื่องนึงคือราชาศัพท์เพราะว่าแบบเรียนของเราอ่ะมันไม่ได้เรียนลึกแต่เวลาเขาออกข้อสอบอ่ะเขาออกได้ลึกอันนี้นะที่เราจะเรียนวันนี้นะก็คือนี่เรื่องแผนผังมโนภาพอันต่อไปก็คือการเขียนเรียงความนะไม่พี่ทำมาให้แล้วก็การเขียนเรียงความกับฝึกแต่งบทร้อยกลองไม่ใช่ฝึกไม่ใช่เราฝึกนะหมายถึงว่ามันเป็นข้อสอบเรื่องการแต่งบทร้อยกลองบอเมียนไม่ใช่เดี๋ยวเจอก่อนมือไม่ใช่อันนี้นะดูนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะว่าได้ไม่ครบนะที่จะให้วันนี้คือเนี่ยวันนี้ตอนแรกเราจะเรียนอันที่พี่ให้ดูในจอเมื่อกี้คือบทที่7แล้วก็จะเป็นบทที่9เรื่องเรียงความโลกส่วนตัวแล้วก็บทที่10ฝึกแต่งบทร้อยกองแล้วเราก็จะเรียนเรื่องราชาศัพท์แล้วเราก็จะไปเริ่มวรรณคดี 4-5 เรื่องไหนในอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้าฮะมีมอมทุกชาวนาในบทกวีการเป็นค่านิยมการเป็นเสมียนมีอีเหนาไม่เวตาลมาอยู่ม.5พระอภัยมณีอยู่ม.4ที่ไหนล่ะม.4ไหนเออถ้ามีก็จะอาจให้อาทิตย์หน้านั่นแหละมันก็อีเหนาหรือเปล่าครับโอ้โหเรียนเรื่องบ้าอีเหนาง่ายสุดแล้วในบรรดาทุกเรื่องอะไรของเรื่องอะไรนี่แค่นั้นปุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช้หน้าที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชาศัพท์ดิความออกดินู่นแจกไปข้างหลังแล้วเอามาเริ่มเลยเรื่องแผนผังมโนภาพอะไรดูหน้าราชาศัพท์
มาเริ่มเนื้อหาตรงนี้แผนผังมโนภาพอ่ะพอแล้วฟังอ๋อไม่ฟังเลยจะรู้เรื่องปะวะฟังดีไอแผ่นเดียวที่ให้ไปมันเรื่องราชาศัพท์ไอหน้าหลังไม่ต้องไปดูแค่ข้างหน้าเอามาเริ่มเรื่องนี้แผนผังมโนภาพนะก็ง่ายๆเลยมันคล้ายๆข้อสอบแกดนั่นแหละแต่เขาจะให้เราทำข้อสอบกาก็มันอยู่ในเนื้อหาม.4 มันจะแบ่งเป็น2อย่างคือคำว่ามโนภาพก็คือสมมติว่าเราเขียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นวงกลมแล้วก็จะแทนสิ่งนั้นอ่ะลงไปในวงกลมแล้วก็จะเขียนเชื่อมโยงด้วยเส้นตรงไปยังอื่นๆนะถ้าเป็นเส้นตรงประเภทแรกก็คือเป็นเส้นตรงธรรมดานะเราไม่รู้หรอกว่ามันเชื่อมโยงความคิดแบบไหนแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือจะแทนนะเช่นนะส่งผลนะหรือกระทบนะหรือทำให้เกิดนะคือมันจะเขียนไว้หรือเป็นส่วนประกอบอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกับแกดนะอันเนี้ยบางทีมันก็จะต้องเขียนไว้เพราะว่ามันเป็นเส้นตรงธรรมดาแต่ถ้าบางประเภทเขาก็จะเขียนเป็นลูกศรไปก็แสดงให้เห็นไปเลยว่าถ้าเป็นแบบลูกศรเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าจากอันนี้มันทำให้เกิดอันนี้จากอันนี้มันส่งผลต่ออันนี้แค่นั้นเองนะทีเนี้ยพี่ไม่สนใจแล้วเด้อไปต่อแล้วนะคือมันมีแค่วงกลมวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่ามโนภาพฮะวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่ามโนภาพไอ้ตัวเนี้ยเขาแทนมโนภาพเช่นเราจะกำหนดอะไรในวงกลมเราจะกำหนดให้มันเป็นอะไรเช่นเรากำหนดให้มันเป็นนะน้ำนะเราจะกำหนดมโนภาพให้ตรงนี้มันเป็นน้ำแล้วเราจะบอกว่าทำให้เกิดนะทำให้เกิดฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันสามารถเขียนได้หลายอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าวงกลมมันแทนอะไรหรือว่าเส้นตรงมันแทนอะไรแค่นั้นเองทีเนี้ยมันพวกแผนผังพวกนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเวลาที่สมมุติว่าเราอ่ะมันใช้ได้หลายอย่างมากเช่นเราไปอ่านเรื่องนึงแล้วเราจะต้องย่อความนะเราจะต้องย่อความสมมุติว่าเรียงความมาโอ้ยมันยาวมากเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็น10บรรทัดอ่ะแต่ทีเนี้ย10บรรทัดเนี่ยมันมีหลายย่อหน้ามากเลยใช่ไหมเช่นย่อหน้าแรกมันเป็นคำนำใช่ไหมเป็นส่วนนำย่อหน้าที่2มันเป็นเนื้อหามันก็จะมีเนื้อหา1เนื้อหา2เนื้อหา3อย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นเนื้อหา4 5 6ก็ได้นะแล้วมันก็จะเป็นสรุปทีเนี้ยเราไม่รู้หรอกเขาเขียนมายาวมากเลยเราไม่รู้ว่าแม่งอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าคนที่เขาเขียนเรียงความแบบถูกวิธีอ่ะคำนำเนี่ยส่วนเริ่มต้นน่ะมันจะมีแค่ใจความเดียวแต่เขาพยายามเขียนให้มันเป็นย่อหน้าคือมี1ใจความคือเกริ่นมาว่าเช่นเราจะเขียนเรียงความเรื่องเขียนเรียงความเรื่องไข่การบริโภคไขมันดีไขมันดีก็คือพวกไขมันอย่างเช่นไขมันที่มาจากการเจียวของน้ำมันหมูอ่ะแล้วเอามาทอดอาหารอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อน้ำมันที่เป็นขวดๆเงี้ยเขาอาจจะเริ่มต้นว่าปัจจุบันเนี้ยหลายคนใส่ใจเรื่องสุขภาพแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าน้ำมันที่เราใช้ปัจจุบันนี้ที่ผลิตมาเป็นขวดอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่เป็นน้ำมันที่ถูกแปลงถูกผลิตผสมสารเจียวปนลงไปอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเนี้ยพวกคำนำเนี่ยเขามีแค่หนึ่งใจความคือเขาพูดถึงการเกริ่นเรื่องอันนี้การเขียนเรียงความนะก็คืออันแรกเนี่ยคำนำเนี่ยเขาจะเกริ่นเรื่องของพูดถึงส่วนเริ่มต้นอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความคิดอ่ะมันยังไม่เข้าแบบเนื้อหาที่มันเป็นเหตุผลอ่ะแต่พอเนื้อหาที่สองปุ๊บพอย่อหน้าที่สองมันคือเนื้อหาหนึ่งเนื้อหา2เนื้อหา3อันนี้คือการเขียนเรียงความนะ
1 2 3ไอ้พวกเนี้ยเขาเริ่มจะกล่าวแล้วสมมุติว่าพี่ยังดำเนินเรื่องการเขียนว่าเขียนถึงเรื่องการบริโภคไขมันข้อแรกเนื้อหาแรกเนี่ยพี่อาจจะกล่าวถึงน้ำมันพืชนะอันที่2คือน้ำมันสัตว์นะอันที่3คือน้ำมันทรานทรานก็คือพวกเอาแบบพืชมาแปลงอย่างเงี้ยแล้วอันที่4ก็คือพี่ก็สรุปข้อดีข้อเสียแต่ละอันอย่างเงี้ยพอเราอ่ะเราอ่านเรียงความอันนึงอ่ะเขาเขียนมาเยอะมากเลยแต่เวลาเขาจะเขียนจริงๆอ่ะเวลาวางโครงอ่ะเขาจะเขียนอย่างเงี้ยอันแรกอ่ะเป็นคำนำเขาจะพูดถึงเรื่องความคิดที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนแล้วเขาก็ค่อยจะเข้าเนื้อหาอันแรกก็คือเขาจะพยายามหาข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อหานี้เขาพูดถึงน้ำมันพืชเขาก็จะไปหาเหตุผลว่าน้ำมันพืชประกอบด้วยอะไรบ้างนะแล้วมันส่งผลยังไงกับร่างกายบ้างน้ำมันสัตว์ล่ะย่อหน้าที่สองมาแล้วขณะที่น้ำมันสัตว์ตืดมาที่สามขณะที่น้ำมันชาหรือน้ำมันที่ดัดแปลงจากน้ำมันพืชนั้นมีการเติมสารอะไรลงไปปุ๊บแล้วก็สรุปคือข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วก็สรุปว่าเราควรรับประทานยังไงอันนี้มันคือหลักการเขียนทีเนี้ยถามว่าทำไมต้องวาดแผนผังมโนภาพให้ดูเพราะว่าเวลาเขาเขียนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าพอเขียนก่อนจะเขียนไปเรียงความได้อะถ้าเราไม่ไล่แบบนี้หรือไม่เขียนเป็นแผนผังมโนภาพก่อนเราจะหลุดเรื่องอะเราจะไม่มีแกนแบบให้เดินอะเหมือนเวลาเขียนพล็อตหนังอะมันก็ต้องมีลำดับของหนังใช่ไหมจนไปถึงแบบตอนอวสานอย่างเงี้ยเหมือนไอ้นี่เหมือนกันที่พี่ยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปเขียนเป็นแผนผังมโนภาพมันก็จะเขียนได้ว่าน้ำมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะแตกเป็น3อันคืออะไรน้ำมันพืชใช่ไหมน้ำมันสัตว์น้ำมันชาอย่างเงี้ยมันก็จะแทนตรงนี้ด้วยว่าชนิดใช่ไหมน้ำมันทานทอด KFC ไงพวกที่แมคโดนัลด์หรือ KFC เขาใช้น้ำมันชาเพราะมันราคาถูกมันไม่ต้องเอาหมูมาเจียวเป็นวันคือคนสมัยก่อนอันนี้ความรู้แบบนอกเรื่องภาษาไทยนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอามันหมูไขมันหมูจริงๆอ่ะที่แบบเวลาหมูกระทะเราไปขึ้นไปข้างบนน่ะเขาจะเอามาแบบเจียวทั้งวันเลยแล้วมันก็จะกลั่นเป็นน้ำมันออกมาแล้วเขาจะเอาน้ำมันนั้นมาทอดกินมาผัดกินมันคือคนสมัยก่อนน่ะเขาเลยทำกับข้าวแล้วมันหอมน้ำมันจากหมูจริงๆไงมันไม่ใช่น้ำมันที่ถูกเอาไปดัดแปลงอ่ะแต่ไอ้พวกน้ำมันพืชเนี่ยมันคือแบบเขาก็จะไปผ่านกรรมวิธีอ่ะเพราะไม่งั้นถ้าไม่ผ่านกรรมวิธีอ่ะมันก็จะเหม็นหืนเพราะว่าน้ำมันพืชมันมีพันธะคู่ที่สร้างพันธะกับออกซิเจนได้มันยังมีพันธะว่างอยู่ที่สร้างกับออกซิเจนได้แล้วมันก็จะเกิดอาการเหม็นพอทำปฏิกิริยากับออกซิเจนน่ะที่เราเรียนเคมีอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะว่าการเขียนมโนภาพหรือแผนผังมโนภาพเนี่ยก็คือการแสดงแทนเนื้อเรื่องทั้งหมดน่ะว่าโครงของเรื่องมันเป็นยังไงเหมือนเนี่ยข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ยแต่ละอันมันก็จะแตกเป็นข้อดีข้อเสียออกไปเนาะก็คือว่าแผนผังมโนภาพมันจะช่วยให้เราอ่ะเข้าใจว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแต่มันไม่ได้ยืนยันนะว่าสิ่งที่มันกล่าวในเนี้ยทั้งหมดน่ะจะจริงหรือไม่จริงหรือถูกต้องแต่มันเป็นข้อมูลที่พยายามเขียนลงไปเนื้อหาที่เราแบบสร้างสรรค์ในเรียงความนั้นหรือในหนังเรื่องนั้นหรือในเรื่องบทความนั้นที่เราเขียนเรื่องนั้นมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรืออะไรก็ช่างแต่ว่าเวลาที่คนจะเขียนเรื่องนึงเขาก็จะเขียนแผนผังมโนภาพก่อนมันคล้ายกับพล็อตเรื่องมันคล้ายกับแบบแกนของเรื่องอันเนี้ยตอนแรกที่เราจะเขียนเรียงความเราจะเขียนเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยไปเขียนขยายทีละอันก็ได้หรือจะเขียนเป็นอย่างเงี้ยให้เห็นว่าคำนำเราจะเริ่มด้วยอะไรเนื้อหาอันแรกเราจะเริ่มด้วยอะไรเนื้อหาที่สองจะเริ่มด้วยอะไรเนื้อหาที่สามจะด้วยอะไรอันเนี้ยสอนไปในตัวคือเรื่องการเขียนเรียงความด้วยแล้วก็แผนผังมโนภาพด้วยนะเพื่อให้ไปทีเดียวต่อมาเข้าใจแล้วแหละทีเนี้ยข้อสอบมันจะถามอะไรได้บ้างเช่นเขาอาจจะให้ปัจจัยที่เอาเป็นมโนภาพสองอันมาแล้วเขาจะถามว่าตรงเนี้ยควรเติมอะไรคือมันมีหลายอย่างมากเป็นองค์ประกอบของเป็นคือมันมีหลายคำมากแต่ช้อยบางทีมันก็จะให้ช้อยมาแล้วให้เราลองดูว่าเราควรจะเติมคำอะไรลงไปในนั้นหรือเขาก็จะถามคอนเซปต์ง่ายๆว่าข้อใดที่แบบมันคือข้อมูลชุดเนี้ยมันเอาไปเขียนแผนผังมโนภาพได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากมากถ้าเราไม่ดูข้อสอบมันก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะเอาไปแบบเร็วๆเลยมาดูข้อแรกการจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบความคิดเพื่อแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้มีความสำคัญอย่างไรเขาพูดถึงไอ้เรื่องผังมโนภาพนี่แหละ
เพื่ออะไรยอมรับว่าถูกต้องพี่บอกแล้วว่าสิ่งที่เขาเอามามันแค่เป็นการอ้างเหตุผลนะมันยังไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้นะสอดคล้องกับความคิดของเราไม่จำเป็นนะเขาอาจจะอ้างเหตุผลชุดที่มันเรายังไม่มีก็ได้เอามาเขียนในเรียงความเรื่องนั้นอย่างเงี้ยคอควายก็เราความคิดของเราไม่ออกไปนอกกรอบความคิดของผู้อื่นคือเราจะเอาไปความคิดไปเทียบกับผู้อื่นไม่ได้สิ่งที่มันมีความสำคัญอย่างนึงก็คือที่สุดเลยนะคือคืององูนะเฉลยคืององูจัดระเบียบนะความคิดของเราเป็นระเบียบแล้วก็การสื่อสารมันจะได้สำลิดผลพี่ถามหน่อยว่าสมมตินะเงยหน้าขึ้นมาสมมติน้องอ่ะโตขึ้นปุ๊บน้องเป็นนักวิจัยแล้วเสร็จปุ๊บน้องอ่ะทำวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้เชิงตัวเลขที่แบบวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเชิงคุณภาพก็คือไปนั่งสัมภาษณ์เขาเยอะๆอ่ะหลายคำถามอย่างเงี้ยแต่เวลาน้องไปสัมภาษณ์เขาอ่ะน้องจะต้องตั้งคำถามไปก่อนถูกไหมแล้วพอน้องไปถอดเทปน้องไปอัดเทปปุ๊บน้องมาถอดเทปน้องมาพิมพ์แม่งคำพูดโคตรยาวเลยแต่เราต้องมาสรุปใจความสำคัญใช่ไหมว่ารวบแบบว่าถ้ามันพูดเรื่องเดียวกันก็เอามาจัดเรื่องเดียวกันสมมติว่าเราอ่ะทำรายงานหรือทำวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่คนน่ะอยากรับข้าราชการสมมติเราไปสัมภาษณ์สัก20คนอย่างเงี้ยคนนึงพูด10เหตุผลคนนึงพูด20เหตุผลคนนึงพูด30เหตุผลเราจะมาเขียนเรียงแบบ10 20 10 20 30มั้ยไม่เราจะต้องเอามาแบบจัดใช่มั้ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมึงถึงจะมาโยงกันว่าอ่ะแตกออกมาเหตุผลมี10อันดังนี้ตึกๆๆๆๆอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันคือทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดอ่ะคนน่ะเค้าคิดอะไรอยู่เนี่ยคือประสิทธิภาพในการสื่อสารการสร้างแผนผังเป็นอย่างนี้มาคือมันจัดให้ระบบความคิดไงว่าอย่าซ้ำซ้อนนะคือข้อมูลมันจะไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ข้อมูลมันจะเป็นระบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบห้ามออกนอกกรอบเพราะว่าอย่างเราได้ข้อมูลอะไรมาเราเอาจะมาจัดเป็น mind map อย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับการสร้าง mind map อะเรามาจะเอามาจัดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าห้ามออกนอกกรอบห้ามอะไรแต่ว่าเราเอาข้อมูลที่มีมาจัดมันจะไปบอกค่าความจริงมันจะไปบอกอะไรเกี่ยวกับข้อมูลไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเอาข้อมูลที่เรามีอยู่หรือเขามีอยู่หรือใครก็ตามที่จะสร้างเอามาจัดแค่นั้นเองต่อไปข้อ2ข้อนี้งองงูนะก็คือจัดให้มันเป็นระเบียบแล้วส่งผลให้การสื่อสารสำลิดผลข้อ2ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าวิธีที่จะช่วยให้ความคิดของเราเป็นระบบระเบียบได้ดีคือข้อใดก็คือข้อกอไก่นั่นแหละสร้างผังเรื่องนี้เราก็ต้องตอบเรื่องนี้ข้อ3การเขียนแผนผังมโนภาพนั้นกำหนดใช้สิ่งใดแทนความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพลูกศรนะข้อ4ในการเขียนแผนผังมโนภาพจะใช้สิ่งใดแทนมโนภาพก็วงกลมข้อ5วงกลมข้อ5ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพกับความคิดไม่ถูกต้องข้อไหนไม่ถูกที่บอกเลยว่าการเขียนแผนผังมโนภาพมันแค่เอาข้อมูลที่มีอยู่มาจัดแต่มันไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่เรามีอยู่มันจะถูกหรือไม่ถูกแต่เขาเอามาเขียนแผนผังสมมติว่าเราไปเขียนเรื่องเนี่ยเหมือนที่บอกว่าจัดองค์ความรู้ที่เราไปสัมภาษณ์มาว่าแต่ละคนทำไมถึงอยากเข้าราชการแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าแต่ละสิ่งที่เขาคิดมันถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่มันทำไม่ได้คือตรวจสอบความถูกต้องแต่มันตรวจสอบได้ว่ารวบยอดความคิดทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือระบบความคิดทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแต่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอันทุกอย่างมันจะถูกมันจะแบบถูกสำหรับทุกคนหรือบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อกอไก่อ่ะไม่ถูกต้องมโนภาพอ่ะไม่ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของความคิดแต่ถามว่าทำให้ความคิดเนี่ยมีความกระจ่างไหมมีเพราะไม่งั้นอ่ะสัมภาษณ์มาแม่งทุกคนตอบแต่ละปัจจัยสมมติว่าถ้าเราไม่เขียนให้มันเป็นระบบมันก็จะซ้ำกันก็จะซ้อนกันอย่างเงี้ยหรือข้อคอควายเมื่อมโนภาพถูกจำกัดความคิดนั้นก็ถูกจำกัดไปด้วยอันนี้ถูกนะเพราะว่าสมมติเนี่ยเราเขียนอย่างเงี้ยสมมติครูให้คีย์เวิร์ดมาตึ้ง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 แล้วเวลาไปเขียนเรียงความเราหลุดจากนี้ไหมไม่หลุดมันก็ถูกจำกัดไว้อยู่เท่านี้ไงนะต่อไปข้อ6ข้อใดเชื่อมโยงมโนภาพนะเชื่อมโยงมโนภาพไม่เหมาะสมคอควายเปลี่ยนเป็นอะไร
เออกินก็ได้หรือกำจัดก็ได้เปลี่ยนเป็นกำจัดอ่ะเออต่อไปข้อ7คอควายเนี่ยนะไม่เหมาะสมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะกินหรือว่ากำจัดก็ได้นะต่อไปข้อ7สัญลักษณ์ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพดอกมะลิกับมโนภาพแม่ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะต่อไปข้อ8เมื่ออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วนึกถึงมโนภาพต่างๆที่เกิดจากเรื่องนั้นก่อนจะเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์กันขั้นตอนนี้อาศัยทักษะการคิดในข้อใดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่ามันต่างกันยังไงเคยพูดไปแล้วประเมินค่ามันคือตีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรนะประเมินค่าได้แล้วบอกได้ว่ามันดียังไงมันให้อะไรแล้วเอาไปใช้อะไรได้อย่างเงี้ยไม่คล้ายเลยเออจริงๆออกข้อสอบมาเยอะด้วยวิเคราะห์อ่ะเคยอธิบายไปแล้วรอบนึงเด้อกลับมาดูใหม่แล้วก็จำใส่สมองที่กำลังจะระเบิดของเราสมองเบลออ่ะดูนะวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้รูปแบบการคิดในภาษาไทยอ่ะที่เขาแบบแม่งเลี้ยงแต่ม.3แล้วอ่ะมันมีวิเคราะห์สังเคราะห์เคยอธิบายไปแล้วนะประเมินค่าไอ้แก้ปัญหามันเป็นแค่เศษเซี่ยวนึงมันยังไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยถ้าพี่เขียนแผนผังก็ประมาณนี้วิสังประเมินคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรตีความใช่ไหมหรือประเมินค่าบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีแล้วสังเคราะห์ก็คืออะไรเคยได้ยินสังเคราะห์แสงไหมสังเคราะห์มันคือการสร้างอ่ะมันก็คือเชิงนโยบายอ่ะเช่นเสนอให้แก้ไขปัญหายังไงเสนอว่าแม่งโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยทางเข้าจากโรงเรียน5กิโลอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่บางคนไปส่งแค่หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เสนอความคิดไปว่าเอ้ยโรงเรียนน่าจะมีรถรับส่งนะอันนี้มันคือการสังเคราะห์หรือเสนอเชิงนโยบายสังเคราะห์คือการสร้างอ่ะคือการคิดแล้วสร้างขึ้นมาว่าครูน่าจะหารถมาเนาะครูน่าจะหารถมารับส่งไอ้ระยะทาง5กิโลเนี่ยโดยเอาเงินจากให้ผู้ปกครองจ่ายเทอมละ500อย่างเงี้ยเอออันนี้มันคือการสังเคราะห์คือการคิดเพื่อเสนอเพื่อเชิงในการสร้างนโยบายเหมือนเวลาที่นักการเมืองเข้าไปแล้วก็เสนอแบบให้ออกกฎหมายนั้นออกกฎหมายนี้เขาเรียกว่าการสังเคราะห์มันคือการสร้างออกมาคลอดออกมาสังเคราะห์เหมือนกับสังเคราะห์แสงก็เก็บสังเคราะห์ก็คือการสร้างอาหารของพืชก็คือสร้างแป้งจากพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมที่มันมาจากที่เข้ามาจากปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงอ่ะเขาเรียกว่าสังเคราะห์ไงเพราะมันสังเคราะห์แล้วมันได้สิ่งอะไรใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์ก็คือการสร้างหรือการแบบเสนอนโยบายประเมินค่าคือการตีความว่าดีหรือไม่ดีการประเมินคุณค่าส่วนการวิเคราะห์คืออะไรวิอ่ะวิมันแปลว่าคล้ายๆกับวินิจฉัยวิเคราะห์อย่างเงี้ยวิก็คือการพิจารณาคือการแยกจะเห็นว่า2คำนี้มันตรงกันข้ามกันเลยเห็นไหมสังเคราะห์คือการสร้างอ่ะสังเคราะห์คือการแบบพรุบรวมเข้ามาวิคืออะไรการแตกออกไปก็คือการแตกแยกออกไปว่ามันมีอะไรบ้างแยกมีอะไรบ้างเข้าใจไหมก็คือมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแตกออกไปอย่างนี้เลยแตกเป็นกิ่งออกไปเหมือนกับสมมติว่าตำรวจลงไปพื้นที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยแล้วเขาไปดูว่าอ้าวในณที่นั้นอ่ะมีร่องรอยอะไรเหลือบ้างเขาก็จะแตกเป็นประเด็นออกไปแตกเป็นประเด็นว่าอะไรบ้างที่น่าเกิดขึ้นได้ในนั้นเขาก็จะแตกเป็นแผนผังมโนภาพออกไปใช่ไหมแต่ถ้าสังเคราะห์คือการเอามารวมกันก็คือการสร้างนโยบายการออกแบบการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออกกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็คือการแบบสังเคราะห์การเสนอนโยบายเพราะฉะนั้นสังเคราะห์คือการสร้างวิเคราะห์มันคือการแยกแยะสังเคราะห์คือสร้างวิเคราะห์คือแยกแยะเข้าใจไหมส่วนประเมินค่าคือบอกว่าเลวหรือดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมถ้าพี่บอกว่าสมมติมีคนเดินเข้ามาโอ้ยคนนี้หน้าตาดีเว้ยอันนี้เป็นแบบไหนการสื่อสารแบบไหน
ประเมินค่าสมมติพี่บอกว่าอันนี้ใช้ไม่ดีเลยอันนี้ใช้ไม่ดีเลยเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบไหนประเมินค่าสมมติพี่บอกว่าสมมติพี่ไปถึงปุ๊บพี่บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเข้ามาเวลานี้หรือไม่ก็ไม่น่าจะเข้ามาใกล้ค่ำหรือไม่ก็ก่อนที่จะสว่างสังเคราะห์วิดีวิสิพี่แยกแยะข้อเท็จจริงอยู่การแยกแยะข้อเท็จจริงอ่ะมันจะได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่สังเคราะห์มันจะได้เป็นภาพรวมเป็นการสร้างออกไปเลยถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าเราควรแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรการใช้กระดาษสิ้นเปลืองเนี่ยโดยการให้ทุกคนต้องลงชื่อก่อนที่จะเอาไปอันนี้เสนอก็คือต้องเป็นสังเคราะห์แต่ถ้าพี่พยายามหั่นแล้วแยกแล้ววิเคราะห์อ่ะมันคือการวิเคราะห์เข้าใจคำว่าวิเคราะห์ไหมมันก็เหมือนการสันนิษฐานเหมือนการแยกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมันคือการวิเคราะห์แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่พี่เสนอนโยบายเข้าไปมันคือการสังเคราะห์แต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าดีหรือไม่ดีมันคือการประเมินค่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะการแยกแตกออกไปเนี่ยนะมันคืออะไรมันคืออีหยังเจ้าข้อสอบถามเนี่ยเมื่ออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วนึกถึงมโนภาพต่างๆก็มันเหมือนเรารู้รายละเอียดเราแยกแยะรายละเอียดได้อะมันคือ Oh my god มันต้องวิเคราะห์ดิคืออ่านเรื่องหนึ่งจบปุ๊บสมมติกูไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์ได้ว่าเออแบบอันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ใครทำอะไรที่อย่างเมื่อไหร่อย่างไรมันรู้รายละเอียดอ่ะมันก็จะต้องเป็นการวิเคราะห์ไม่ใช่สังเคราะห์ไม่ใช่ประเมินค่าขาคู่เลยอ้าวต่อ เดี๋ยวไอ้ตรงที่มันว่างอ่ะขาที่4อ่ะไม่ไอ้ตรงเครื่องหมายคำถามขาที่4เนี่ยตรงเนี้ยให้เขียนคำว่าเป็นโจทย์มันผิดให้เขียนคำว่าเป็นเอาอะไรควรจะเติมใจตรงตอบความความโกรธเพราะว่าการเมืองไม่ได้เป็นอารมณ์ของมนุษย์คืออะไรที่อยู่ตรงกลางมันจะต้องอธิบาย4อันเนี้ยได้ถ้าสมมุติเอาสงครามไปแทนสงครามแก้ไขขันติหรอไม่ใช่แก้ไขโดยขันติหรือไม่ใช่แก้ไขความอิจฉาทำให้เกิดแต่ความสามัคคีทำให้เกิดความวุ่นวายแก้ไขโดยขันติคืออันที่แก้ไขโดยขันติมันไม่ใช่ความอิจฉาไงมันต้องเป็นความโกรธตามหลักศาสนาคือขันติมันจะแก้ไขความโกรธขันติคือการทำจิตใจให้ร่มเย็นการอดทนอดกลั้นอารมณ์ของมนุษย์จริงๆมันจะมี2ตัวเลือกที่ทำให้สับสนก็คือความอิจฉาริษยากับความโกรธแต่คำตอบที่ถูกต้องที่มันลงเอยกับขันติได้ก็คือความโกรธนะตอบความโกรธอ้าวจากข้อ9เนี่ยส่วนที่ลูกศรชี้มานะเป็นตอบไปแล้วไม่จริงๆอ่ะเวลาเขาออกข้อสอบคนออกอ่ะมันไม่สามารถออกได้ทีละคนละ2ข้อแล้วหยิบมา2ข้อได้เขาจะไม่ออก2ข้อต่อกันถ้าตามแบบหลักสากลนะ หลักแบบทั่วไปที่หลักวิชาการอ่ะคือข้อสอบทุกคนมันต้องหลากหลายอ่ะ ไม่งั้นเกิดว่าสมมติคนที่เชิญออกไปอ่ะ เขาไปเป็นที่ปรึกษาให้สถาบันติวอ่ะ หรือเขาไปเป็นเกี่ยวข้องกับการติวอ่ะ เขาก็ได้เปรียบสิ เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปออกมาแต่เขาจะหยิบข้อตามหลักที่ถ้ามันแบบไม่เขาก็จะเอาคนทั่วไปที่เป็นอาวุโสอย่างเช่นใครหรอก็พวกอาจารย์ที่ไม่มีชั่วโมงสอนแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์พวกที่ตำแหน่งทางวิชาการสูงๆที่ไม่ได้สอนตามโรงเรียนสกอสพท
นักวิชาการระดับปฏิบัติการเอ้ยไม่ใช่ปฏิบัติการนักวิชาการระดับสูงแล้วอ่ะเชี่ยวชาญชำนาญการข้อ11สิ่งที่มีผลน้อยที่สุดต่อความคล้ายคลึงกันของมโนภาพแต่ละคนคืออะไรคืออยู่ในวัยเดียวกันคือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันน่ะเรามักจะคิดอะไรเหมือนกันเช่นสังเกตดูว่าคนจีนทำไมการทำแท้งถึงทำแท้งเสรีได้เพราะว่าความเชื่อของเขาคือสิ่งแวดล้อมของเขาอ่ะความเชื่อของเขาประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีลูกผู้หญิงอ่ะมันสืบทอดวงตระกูลไม่ได้เขาก็เลยจำเป็นต้องมีกฎหมายทำแท้งเพราะฉะนั้นคนจีนเองเขาไม่ต่อต้านแต่ถ้ามาออกกับกฎหมายทำแท้งเสรีในประเทศไทยได้ไหมไม่ได้เพราะคนไทยความเชื่อของเราคือมันคือเวรกรรมมันจะเป็นบาปกรรมอะไรเงี้ยเหมือนสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันก็ใช่เออมันจะทำให้แผนผังมโนภาพของเราอ่ะออกมาคล้ายๆกันเลยเขียนเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพราะเราสื่อสารน่ะคุยกันเนี่ยสมมติให้เวลา10วันขังอยู่ในเนี้ยแล้วคุยกันน่ะมันก็คุยอยู่เรื่องเดียวกันน่ะเออเพราะภาษามันเป็นตัวสื่อสารของเราไงสารที่ถูกถ่ายทอดออกไปแล้วก็จำเหมือนกันแล้วเอาไปเขียนแผนผังมโนภาพมันก็เหมือนกันวัฒนธรรมเหมือนกันเออวัฒนธรรมของไทยสมมติว่าให้เด็กมันตอบขอไข่นานแล้วคือไอ้เรื่องวัยอ่ะมันไม่ใช่ผลเลยมันเขาเรียกว่าผลน้อยที่สุดเลยวัยไม่เกี่ยวแต่เรื่องอื่นอ่ะสภาพแวดล้อมนะวัฒนธรรมภาษาอย่างเงี้ยเออมันมีผลนะเรื่องวัยเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องอื่นอ่ะเกี่ยวสภาพแวดล้อมเดียวกันอ่ะเกี่ยววัฒนธรรมเดียวกันอ่ะก็เกี่ยวสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันก็เกี่ยวมันจะทำให้แผนผังมโนภาพออกมาคล้ายๆกันไอ้วัยเดียวกันเนี่ยไม่เกี่ยวน้อยสุดเลยเคยเห็นผู้ใหญ่ที่เคยเห็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยเดียวกันน่ะแต่ทะเลาะกันน่ะคิดอะไรไม่เหมือนกันไหมเออเพราะเขามาจากพื้นฐานทางครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาไม่เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นวัยเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่ามโนภาพจะต้องเหมือนกันข้อ12การเขียนแผนผังมโนภาพจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนประเภทใดน้อยสุดเรียงเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองนะมีผลเลยนะย่อความนี้ก็ยิ่งมีผลนะเพราะว่าถ้าเนี่ยก็ให้ดู1 2 3 4การย่อความเราต้องจับใจความให้ได้ก่อนว่ามโนภาพไอย่อหน้าแรกเขียนเรื่องอะไรย่อหน้าที่2เขียนเรื่องอะไรย่อหน้าที่3เขียนเรื่องอะไรบทความก็เกี่ยวประกาศอ่ะไม่เกี่ยวประกาศอ่ะเป็นสิ่งที่มันตายตัวอยู่แล้วอย่างเช่นเรียนเชิญร่วมบริจาคเลือดที่ไหนเวลาไหนถึงเวลาไหนคือมันเป็นแพทเทิร์นของมันอ่ะมันไม่เกี่ยวที่จะต้องเอาแผนผังมโนภาพมาสร้างแต่อันอื่นอ่ะการจะเขียนบทความนึงการจะเขียนย่อความการจะเขียนเรียงความอ่ะมันจะต้องมีแผนผังก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องอะไร1 2 3 4ลำดับว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปเขียนต่อเข้าใจมั้ยเหมือนเราตั้งแก่นเรื่องอ่ะพล็อตเรื่องไว้ก่อนอ่ะแล้วเราก็ค่อยไปเขียนต่ออย่างเงี้ยมันเอาไปใช้กับเรียงความย่อความบทความได้แต่น้อยที่สุดคือตัวนี้ประกาศเพราะมันตายตัวอยู่แล้วเขียนไว้ว่าประกาศมันตายตัวต่อไปเขาถามว่ามโนภาพข้างต้นน่ะสรุปความคิดสำคัญได้อย่างไรเขาบอกว่านักเรียนนะคบเพื่อนดีส่งผลให้เกิดอะไรเรียนดีความประพฤติดีผู้คนชื่นชมมีความเจริญในชีวิตถ้าคบเพื่อนชั่วก็จะเป็นเรียนตกต่ำความประพฤติไม่ดีผู้คนรังเกียจความเสื่อมเสียในชีวิตนะก็ตอบพบคนพาลพาลพาไปหาผิดนะตอบกอไก่ต่อไปข้อ14จากผังมโนภาพข้อ13ข้อใดไม่ควรนำมาสัมพันธ์กับมโนภาพเรียนดีสมมุติถ้าเราเรียนดีอ่ะกอไก่เกี่ยวไหมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เกี่ยวประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เราเรียนไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ไหมได้แต่เรียนดีแล้วได้คู่ชีวิตดีไหมจริงมันเป็นทางอ้อมอ่ะเนาะสมมุติถ้าเราเรียนดีแล้วเรามีงานทำมั่นคงอ่ะผู้หญิงคนไหนเขาก็อยากเข้าหาปะวะตอบข้อ14ตอบขอไข่นะตอบขอไข่1 2 3ต่อไปข้อ15
การเขียนผังมโนภาพประเภทใดที่นักเรียนต้องคำนึงถึงระดับภาษาเป็นสำคัญเรียงความครับเรียงความเรียงความหรือเรียงหมายย่อความย่อความหรือจดหมายจดหมายจดหมายเดี๋ยวตอนเรียนราชาศัพท์มันจะเจอเรื่องนึงการใช้ภาษาเนี่ยโคตรสำคัญเลยกับการเขียนจดหมายเพราะว่าจดหมายเราไม่รู้ว่าจะต้องถึงบุคคลระดับไหนเข้าใจไหมการใช้ระดับของภาษาก็ต่างกันตั้งแต่ระดับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินน่ะไปจนถึงแบบเพื่อนกันน่ะใช้ภาษาต่างกันแค่คำขึ้นต้นก็ต่างกันแล้วอย่างนายกอย่างเงี้ยนายกอ่ะคำขึ้นต้นคือกราบเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแต่ไม่ใช่ตำแหน่งบุคคลทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่นายกนะไม่ใช่ประธานศาลฎีกาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประธานองคมนตรีที่เป็นผู้แทนของพระมหากษัตริย์เขาจะใช้เรียนเฉยๆแต่ถ้าถึงเพื่อนก็ถึงนะใช้คำว่าถึงขึ้นต้นเห็นไหมว่าการเขียนแผนผังมโนภาพประเภทจดหมายเนี่ยนะเขาจะคำนึงถึงระดับภาษาก็มันเกี่ยวข้องกับระดับบุคคลเป็นสำคัญนั่นเองต่อไปข้อ16นำมโนภาพที่กำหนดให้เนี่ยไปเขียนแผนผังเนี่ยจะได้อย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่การสื่อสารได้ชัดเจนมันมีป่าไม้นักเรียนรัฐบาลนายทุนสมุนไพรสัตว์ป่าสายน้ำคุณค่าลองดูตอบข้อไหนคือออกกฎหมายคุ้มครองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของรัฐบาลและนักเรียนมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วตัดข้อไหนทิ้งขอควายขอควายด้วยแล้วก็ขอไข่ด้วยเพราะว่านักเรียนมึงจะไปออกอะไรกฎหมายได้ไหมไม่ได้นักเรียนออกกฎหมายไม่ได้ตัดขอไข่กับขอควายทิ้งทีนี้มาชั่งน้ำหนักกอไก่กับงองูมาดูที่กอไก่นายทุนใช่ไหมมันใช้คำว่าเห็นคุณค่าเนาะมันใช้คำว่าเห็นคุณค่าของป่าไม้จริงเดี๋ยวนะความแตกต่างของสองอันนี้คืออาก็ออกกฎหมายก็คือไปคุ้มครองป่าไม้แล้วก็ไปเอาผิดกับนายทุนอันเนี้ยถูกแต่ว่านายทุนตรงนี้ผิดเลยนายทุนไม่ได้เห็นคุณค่าแต่สิ่งที่มันเหมาะสมกว่าก็คือรัฐบาลเนี่ยแผนผังมโนภาพของมันก็คือรัฐบาลมันต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองป่าไม้แล้วก็ออกกฎหมายมาเอาผิดกับใครนายทุนแล้วป่าไม้เนี่ยนักเรียนก็เข้าไปเรียนรู้ได้แล้วป่าไม้ให้คุณค่าด้านสมุนไพรด้านสัตว์ป่าด้านสายน้ำตอบงองูจำไว้ว่าเทคนิคเมื่อเจอแผนผังอย่างเงี้ยให้ดูว่าดูตรงเนี้ยดูตัวที่มันแบบขัดแย้งอ่ะเหมือนเนี้ยนักเรียนออกกฎหมายได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องตัดทิ้งคือพอเห็นจุดด่างพ้อยปุ๊บให้ตัดทิ้งเลยมันจะได้เร็วนะต่อไปข้อ17คำประพันธ์ข้างต้นส่งเสริมคุณธรรมด้านใดเขาจะดูว่าเราอ่านแล้วอ่ะเราเกิดแผนผังแล้วสรุปได้ไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปากเปียวเป็นหนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเคล้าขาเขาแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่าเป็นกตัญญูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ๋ยเอาคุณธรรมสิมันก็บอกอยู่ว่าควรนับว่าเป็นกตัญญูก็ตอบความกตัญญูไม่ได้หลอกแต่คุณธรรมก็คือความกตัญญูคำประพันธ์ข้างต้นคำใดไม่น่านำมาสร้างมโนภาพเอาแมวเหมียวน่าเอามาสร้างไหมมันก็ต้องบอกว่าแมวเหมียวนะแล้วก็ขีดเป็นสัตว์เลี้ยงของคนใช่ไหมแล้วแมวเหมียวก็ต้องมีคุณลักษณะตึงใช่ไหมรูปร่างต้องบอกไหมบอกกับแล้วความกตัญญูเป็นหนึ่งในอะไรหนึ่งในคุณธรรมของสัตว์เลี้ยงที่ว่าต้องมีต่อเราไง
พราะฉะนั้นที่ไม่เกี่ยวเลยคือเวลาก็คือค่ำๆไม่เกี่ยวตอบขอไข่นะข้อนี้ตอบขอไข่ต่อไปข้อ19คำประพันธ์ข้างต้นน่ะนำมาเขียนแผนผังมโนภาพให้ถูกต้องได้อย่างไรอ่ะเหมือนข้อป่าไม้เมื่อกี้เลยไปดูดีว่าอะไรมันขัดแย้งดูว่าอะไรมันขัดแย้งแล้วก็กาทิ้งมาดูข้อ4ก่อนเพื่อนบอกว่าข้อ4แมวเหมียวลักษณะปากเปรี้ยวเป็นตัวอย่างให้นักเรียนอีกนะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะด้านไหนด้านหน้าเอ็นดูด้านจับหนูเก่งด้านมีความตันยูข้องงูตกรอบแรกเลยนะต่อมามาดูที่คอควายคอควายผิดตรงไหนไอ้รูปร่างมันเป็นตัวอย่างให้นักเรียนตรงไหนอ่ะเราต้องไปทำให้มันรูปร่างเหมือนแมวเหรอไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นข้อควายผิดข้างหลังมูหัวเราะอะไรวะเส้นตื้นเหรอข้อควายเนี่ยปาดเปรียวมันไม่ต้องไปเป็นตัวอย่างให้นักเรียนหรอไอ้ที่จะเป็นตัวอย่างอย่างเดียวก็คืออะไรมีความกตัญญูแต่ลักษณะแต่นี้มันพูดว่าอะไรข้อดีเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เหมาะสมสุดเพราะว่าแมวเหมียวลักษณะมันอย่างเดียวคือปาดเปรี้ยวแล้วข้อดีของมันก็คือจับหนูเก่งน่าเอ็นดูมีความกตัญญูแล้วอันนึงที่เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ก็คือความกตัญญูนี่ไงแต่พอเข้าไปเขียนก็จะเขียนแบบเป็นใจความไปเลยอ่ะเออแต่อันนี้มันเป็นแผนผังมโนภาพเนี่ยดูว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรือไม่เกี่ยวอ่ะเออความกตัญญูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนอันเนี้ยมันได้แต่ถามว่าเดี๋ยวนะความกตัญญูแต่ข้อดีมันไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะปาดเปรียวเป็นลักษณะมันไม่ใช่ข้อดีไอ้ขอไข่อ่ะอ้าวข้อ20บ้างมันมีอย่างเดียวมันมีอย่างเดียวที่นักเรียนอ่ะเอาเป็นตัวอย่างได้คือความกตัญญูข้อที่ถูกคือข้อคอควายนี่ไงรูปร่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมาดูแผนผังที่เราตอบว่าถูกมันพูดถึงรูปร่างก็คือปากเปรียวพูดถึงข้อดี3อย่างแล้วอีกอย่างนึงที่พูดถึงคืออะไรข้อดี1ข้อจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ใช่คอควายมันบอกเลยว่าเจ้าแมวเหมียวมีรูปร่างปากเปรียวน่ารักน่าเอ็นดูมีความสามารถในการจับหนูได้เก่งและมีความกตัญญูต่อเจ้านายมากซึ่งความกตัญญูนี้เองเนี่ยที่นักเรียนควรเอาเป็นแบบอย่างนะข้ององูมันผิดตรงที่ว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยไอ้หน้าเอ็นดูจับหนูเก่งเนี่ยไม่ต้องนะส่วนขอไข่เนี่ยมันก็ผิดตรงที่ว่าก็มันเอาลักษณะปาดเปรียวหน้าเอ็นดูเนี่ยไปเป็นแบบอย่างด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่กอไก่ก็เช่นกันเนาะเออข้อดีหลายประการคือปาดเปรียวปาดเปรียวเป็นลักษณะไม่ใช่ข้อดีข้อกอไก่ก็ผิดอ้าวต่อไปมาถึงเรื่องมีบ้างหมดยังชีตเก่าหมดยังหมดแล้วใช่ไหมมันสิ้นสุดที่เรื่องอะไรมันสิ้นสุดที่บทที่8เหรอไอชุดเนี้ยที่เฉลยไปเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเจ็ดเหรอเอาแล้วเรียงความโลกส่วนตัวได้ไหมได้ได้พี่เอามาจากวันนี้แล้วแผนผังมโนภาพอ่ะมันมีไหมเมื่อกี้ที่เรียนเมื่อกี้หมดแค่อะไรหมดแค่มโนภาพถูกไหมอันเนี้ยโอเคผ่านบทที่8อ๋อบทที่7โอเคที่8ต่อไปบทที่9เรียงความโลกส่วนตัวอะไรนะบท8เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะเพื่อไม่ให้ตกหล่นแล้วกัน
เอางี้คือมันเป็นเรื่องของม.4 อ่ะแล้วบางเรื่องเขาก็จะหยิบไปได้หรือบางเรื่องเขาอาจจะไม่หยิบไปไอ้อินเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะพี่เชื่อว่าอย่าง e-learning มันคืออะไรคือการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถ้า e-booking อ่ะ e-book อ่ะคือหนังสือในเน็ตใช่ไหมที่เราไปอ่านใช่ไหมถ้า e-classroom ก็คือการเรียนการสอนในอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะเป็นห้องเรียนในอินเทอร์เน็ตถ้า e-library ก็คือห้องสมุดในเน็ตก็คือไปเซิร์ชเฉพาะเรื่องใช่ไหมให้เรื่องมันเล็กลงทีเนี้ยมันจะมีอันนึงที่อาจจะเอามาออกแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ควรออกอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวมากเลยคำว่า and คำว่า or แล้วก็คำว่า not เวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆบวกลบเท่ากับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภาษาสัญลักษณ์เวลาที่เราอ่ะไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นตัวอักษรได้เราจะใช้พวกภาษาสัญลักษณ์ภาษาสัญลักษณ์เนี่ยแทนเข้าใจปะเช่นอะไรกับอะไรเราก็จะใช้บวกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมาดู3คำนี้มันจะสับสนกันระบบคอมพิวเตอร์กับภาษามันจะคนละอย่างบางทีเราจะสับสนเช่นคำว่า and กับคำว่า or ถ้าสมมติว่าเราจะเซิร์ชให้เจอทั้ง2อย่างเราต้องใช้คำว่าอะไร no การเซิร์ชคือใช้คำว่าอ๋อมันคล้ายกับภาษาคอมพิวเตอร์คือมันต้องอันนี้หรืออันนี้แล้วทั้ง2อย่างมันจะปึ๊บมาพร้อมกันเข้าใจปะหรือไงคือคอมพิวเตอร์มันจะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมแต่แอนมันจะหมายความว่าเราจะไม่เอาอย่างอื่นเลยเราจะไม่เอาแบบคือเราจะเอาอันนี้กับอันนี้แต่ถ้าจะเอาทั้ง2อย่างเราต้องใช้คำว่าอ๋อไม่ใช่แอนนะมันจะมาพึ้งเลยอ่ะอันนี้ภาษาคอมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าอันนี้คือเอาทั้ง2อย่างแล้ว not ล่ะ not คือกำจัดสิ่งที่ไม่เอาแล้วตีวงให้แคบลงแค่นั้นเองนะแล้วก็มีแค่นี้ที่มันออกข้อสอบได้นอกนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ต้องระวังคือความอะไรความถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นอะไรเวลาทำวิจัยสิ่งที่จะแหล่งน่าเชื่อถือก็คือ1พวกเว็บของหน่วยงานรัฐไม่เอกชนน่ะไม่ได้เลยเชื่อป่ะเอกชนไม่ได้ยกเว้นว่าเขาอ่ะจะมีใบรับรองจากหน่วยงานราชการจะได้รับการรับรองอ่ะจากหน่วยงานราชการอย่างน่าเชื่อถือ3ก็คือสถาบันการศึกษาเว็บสถาบันศึกษา4ก็คือเว็บพี่ถามหน่อย Google น่ะสมมติว่าเสิร์ชขึ้นมาปุ๊บเราอยากเสิร์ชว่านิราศนรินทร์คำคงเราอยากรู้เรื่องนิราศนรินทร์ข้อเท็จจริงทั้งหมดน่ะมันคืออะไรไม่มันเป็นนิราศเรื่องนึงที่เราเรียนไงม.4 4นิราศ2ครับนิราศนรินทร์น่ะที่เดินทางมาเพชรบุรีอ่ะยังไม่เรียนหรอกอีเหนายังไม่จบแล้วอีเหนาจบแล้วอีเหนามันเรื่องยาวมันเป็นเรื่องแม่ไงเขาก็เลยแบบอาจจะเรียนนานหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปไอ้เรื่องวรรณคดีกันแต่วันนี้เอางี้ถามก่อนสมมติเราจะเซิร์ชชื่อนึงสมมตินะเราจะเซิร์ชนิยายเรื่องนึงเนี่ยเซิร์ชไปเจอวิกิพีเดียแล้วเราจะเอามาอ้างอิงในรายงานน่ะคิดว่าอ้างอิงได้มั้ยวิกิพีเดียเพราะแก้ไขได้ถูกต้องใครจะไปแก้อะไรก็ได้เหมือนบล็อกต่างๆเหมือนกันแทบจะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บสมมติมหาวิทยาลัยสร้างเป็นห้องสมุดออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วเอาหนังสือที่ได้รับการรับรองที่มีอ้างอิงว่าใครเขียนนักวิชาการคนไหนเขียนอาจารย์คนไหนเขียนหรือของไทยของต่างประเทศก็ช่างถ้ามีอ้างอิงบรรณานุกรมข้างหลังอ่ะแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรัฐหรือเป็นแบบการทำศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆสามารถอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นความถูกต้องอ่ะสำคัญที่สุดเราจะไปอ้างอิงมั่วซั่วไม่ได้สิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้ก็คือนี่แหละความถูกต้องคิดว่าข่าวทุกวันนี้ที่เขาแชร์กันอ่ะบางทีก็ยังมาจากสำนักข่าวปลอมเลยเออแต่ถ้าสมมติว่าทำวิจัยแล้วเราจะอ้างอิงสำนักข่าวไทยรัฐสำนักข่าวNation คมชัดลึกอย่างนี้มันอ้างได้เพราะว่าเขาเป็นสำนักข่าวที่แบบอยู่กับสภาวิชาชีพจริงๆอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบล็อกเป็นวิกิพีเดีย
็น Facebook อย่างเงี้ยอ้างอิงไม่ได้เราจะเอามาอ้างอิงในการทำรายงานไม่ได้แค่นั้นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตต่อไปเรียงความนะเรียงความพี่บอกแล้วได้อธิบายไปแล้วว่าไอ้เรื่องเรียงความมันจะเกี่ยวกับเรื่องแผนผังมโนภาพด้วยเพราะว่านี่ไงการเขียนเรียงความส่วนของคำนำเน้นไว้เลยว่ามันจะเป็นความคิดสมมติว่าเราจะพูดให้คนอื่นเชื้อเชิญให้คนอื่นมาฟังเราอ่ะตอนแรกเลยเราก็จะพูดสิ่งที่มันยั่วยวนจิตใจก่อนใช่ไหมข้อดีใช่ไหมครับซึ่งข้อดีมันเป็นความคิดของเราเข้าใจปะเช่นฉันคิดว่าสมมติว่าพี่จะเขียนเรียงความเรื่องพี่จะเขียนเรียงความเรื่องมีไม่เอาตัวอย่างของฉันสิสมมติพี่จะเขียนเรื่องว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องเลนตัดสีฟ้าเลนตัดแสงสีฟ้าอย่างเงี้ยสมมติหัวข้อเรียงความพี่ชื่อเลนตัดแสงสีฟ้าพี่ก็จะเกริ่นขึ้นมาก่อนว่าทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าแสงที่กระทบตาเราอ่ะมันมีผลกระทบกับเรายังไงแต่เมื่อไม่นานที่ผ่านมาพี่พบว่าปวดตามากเวลาที่ต้องอ่านในแสงจ้าๆเกินไปเราคิดว่าแสงจ้าๆมันจะดีแต่จริงๆมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นความคิดมันเป็นประสบการณ์ของพี่หมดเลยเห็นไหมในวรรคในคำนำอ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ของพี่หมดเลยคือมันจะเขียนเป็นความคิดของพี่หมดเลยเนี่ยให้เน้นไว้ว่าคำนำมันจะเป็นมักจะเป็นความคิดแล้วพอเนื้อหาท่อนที่1ปุ๊บพี่ถึงจะบอกมาว่าปัจจุบันนี้มันมีการใช้เลนเพื่อตัดแสงสีฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยตึ๊ดๆๆพี่ก็จะไล่ไปอะไรแล้วพอเนื้อหาท่อนที่2พี่ก็จะบอกว่าซึ่งในประเทศญี่ปุ่นพี่ก็อาจจะเอ่ยในประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่ามีผลสำรวจว่ามีประชากรที่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยสูงขึ้นมากเนื่องจากว่ายังไม่มีการขยับขยายในการผลิตเลนส์สีฟ้านู่นนี่แล้วข้อที่3ในทางตรงกันข้ามประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขามีการผลิตทำให้ประชากรนี้เห็นไหมว่าไอ้เนื้อหามันจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เราหาเหตุผลมาอ้างอิงได้แล้วก็สรุปแล้วเราควรใช้เลนส์สีฟ้าไหมหรือเลนควรใช้ในโอกาสไหนแต่คำนำมันมักจะเป็นความคิดที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ปัจจุบันหรือปัญหาหรืออาจจะเป็นให้คำนิยามก็ได้ให้คำนิยามในมุมของเราอย่างเช่นพี่เขียนเรื่องข้าวไทยและชาวนาไทยพี่อาจจะเอ่ยขึ้นมาว่าปัจจุบันเราบริโภคข้าวไทยเนี่ยเยอะมากแต่เราไม่รู้จักว่าจริงๆแล้วข้าวไทยอ่ะผลิตโคตรยากเลยซึ่งบุคลากรสำคัญที่เขาลำบากตากตำก็คือชาวนาไทยเห็นไหมว่ามันเป็นเซตความคิดที่พี่แบบรังสรรค์ขึ้นเองแล้วเป็นพารากราฟแรกที่จะตีหัวแล้วเข้าบ้านมาการอ่านเรียงความก็เหมือนกันพารากราฟแรกมันจะต้องเป็นความคิดที่เราสรุปเอาเองแล้วจะต้องตีหัวเขาเข้าบ้านสื่อมวลชนเขาก็ใช้หลักการนี้พาดหัวข่าวไงเขาจะต้องแบบเอาสิ่งที่เด่นที่สุดขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าการตีหัวเข้าบ้านก็คือการเอาความคิดหรือที่อะไรที่มันเป็นปรากฏการณ์หรืออะไรที่มันสำคัญอ่ะขึ้นบนอันแรกเนาะแล้วก็เนื้อหาแล้วก็สรุปเอ้า
ที่เบียดแบตหมดลืมดูว่ามันไม่ได้ต่อสายไฟไว้อะไม่ได้เสียบหรอเมื่อกี้ไม่มีสายอยู่ยังไม่เชื่อมเลยไม่หายไม่หายว่าออกยังอ่านอยู่มั้งมันจะยังอ่านมันแค่เหมือนกับแบบสลีปไปแล้วมั้งหรือว่าสะกดอันนี้ก่อนไหมพี่สึกใช่ใช่สต็อปก่อนไหมเดี๋ยวกลัวมันยังไม่เชื่อมหรือเปล่า